เอพระสินควงอดีตภรรยาแตงกวาเปิดใจหลังกลับมาอยู่บ้านด้วยกันทำหน้าที่พ่อแม่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงติดต่อแล้วก็ยังคงเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันสำหรับอดีตคู่รักของเอพระสินเรืองคุณวุฒิและอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรที่ทั้งคู่ตกลงยอมหย่ากันและทำหน้าที่พ่อและแม่ที่ดีของลูกชายเพียงคนเดียวน้องเลโก้และหลังจากเลิกกันในครั้งนี้ก็มาจากอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรนั้นได้ค้นพบตัวตนของตัวเองว่าชอบอะไรต้องบอกเลยว่าอาจมีหลายๆคนที่ไม่เข้าใจกับการเปลี่ยนไปของแตงกวาจิราพรอดีตภรรยาของเอพระสินที่รูปลักษณ์ภายนอกดูเปลี่ยนไปจากสาวหวานก็กลายเป็นสาวหล่อล่าสุดทางด้านเอพระสินก็ได้ควงอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรมาบอกว่าตอนแรกเรารู้สึกดีที่คบกันแต่พอไปมาอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมไม่อยากจะเป็นสามีภรรยากันแล้วโดยทางด้านเอพระสินได้กล่าวว่าเคยมีเหตุการณ์ที่ทำเอาถึงกับช็อกผมกลับมาบ้านเขาเดินหนีแล้วเดินไปเจอกันกลางบ้านอยู่ๆเขาก็ลงไปดิ้นกับพื้นจนน้ำตาไหลเราก็ตกใจมากเป็นอะไรแต่วันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านเดียวกันสิ่งที่ผมสัมผัสได้เลยคือผมรู้สึกว่าลูกมีความสุขผมมีความสุขแล้วก็เขามีความสุขทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความรักเป็นไปไม่ได้ถ้ามีเราแล้วจะไม่มีลูกขอบคุณเลโก้ที่เกิดมาแล้วทำให้แม่รู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่อบอุ่นพี่เอเหมือนพ่อคนที่ 2ก็ต้องขอบคุณลูกถ้าไม่มีลูกก็คือไม่มีวันนี้